นะครับและในวันนี้นะครับเราจะได้ดูพระวจนะพระเจ้าในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่30ข้อที่11ถึงข้อที่20ครับเรียนเชิญพี่น้องได้ร่วมกันให้เกียรติพระวจนะพระเจ้าลุกขึ้นยืนนะครับแล้วเราจะอ่านพระคัมภีร์ในตอนนี้ไปสลับกันครับเพราะว่าพระบัญญัติซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้สำหรับท่านไม่ยากเกินไปและไม่ไกลเกินไปด้วยไม่ใช่อยู่บนสวรรค์ซึ่งท่านจะกล่าวว่าใครจะขึ้นไปบนสวรรค์แทนเราและนำมาให้เราเพื่อให้เราได้ฟังและประพฤติตามไม่ใช่อยู่พ้นทะเลซึ่งท่านจะกล่าวว่าใครจะข้ามทะเลไปแทนเราและนำมาให้เราเพื่อให้เราได้ฟังและประพฤติตามแต่ถ้อยคำนั้นอยู่ใกล้ท่านมากอยู่ในปากของท่านและอยู่ในใจของท่านฉะนั้นท่านจึงทำตามได้จงดูเถิดวันนี้ข้าพเจ้าได้วางชีวิตและสิ่งดีความตายและสิ่งร้ายไว้ต่อหน้าท่านคือในการที่ข้าพเจ้าได้บัญชาท่านในวันนี้ให้รักพระยาเวพระเจ้าของท่านให้ดำเนินในพระมรรคาทั้งหลายของพระองค์และให้รักษาพระบัญญัติกฎเกณฑ์และกฎหมายของพระองค์แล้วท่านจะมีชีวิตอยู่และทวีมากขึ้นและพระยาเวพระเจ้าของท่านจะทรงอวยพรแก่ท่านในแผ่นดินซึ่งท่านเข้าไปยึดครองนั้นแต่ถ้าใจของท่านหันเหไปและท่านไม่ได้เชื่อฟังแต่ถูกลวงให้ไปนมัสการพระอื่นและปรนิบัติพระเหล่านั้นข้าพเจ้าขอประกาศแก่ท่านทั้งหลายในวันนี้ว่าพวกท่านจะพินาศเป็นแน่ท่านจะไม่มีชีวิตอยู่นานในแผ่นดินซึ่งท่านกำลังจะยกข้ามแม่น้ำจอร์แดนเข้าไปยึดครองนั้นข้าพเจ้าขออัญเชิญสวรรค์และโลกให้เป็นพยานต่อท่านในวันนี้ว่าข้าพเจ้าตั้งชีวิตและความตายพระพรและคำสาปแช่งไว้ต่อหน้าท่านเพราะฉะนั้นท่านจงเลือกเอาข้างชีวิตเพื่อท่านและลูกหลานของท่านจะได้มีชีวิตอยู่เพื่อที่จะรักพระยาเวพระเจ้าของท่านเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์และผูกพันกับพระองค์ทำเช่นนั้นท่านจะได้ชีวิตและวันเวลาของท่านจะยืนนานเพื่อท่านจะได้อยู่ในแผ่นดินซึ่งพระยาเวทรงปฏิญาณแก่บรรพบุรุษของท่านคือแก่อับราฮัมแก่อิสอัคและแก่ยาโคบว่าจะประทานแก่ท่านเหล่านั้นสาธุการพระเจ้าผู้ทรงประทานทางเลือกที่สำคัญของชีวิตและบัดนี้เราทั้งหลายได้เข้ามาเพื่อจะตัดสินใจเลือกเส้นทางแห่งชีวิตของพระเจ้าตัดสินใจที่จะเลือกติดตามพระเจ้าและตัดสินใจที่จะรักษาความคิดอยู่ในเส้นทางของพระเจ้าเสมอขอให้พระคำของพระองค์ในวันนี้เป็นเสียงของพระเจ้าที่จะพูดกับเราส่วนตัวที่จะรักษาการตัดสินใจและดำเนินชีวิตอย่างเข้มแข็งมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆขอให้วิถีของคนชอบธรรมนั้นจะเหมือนดวงอาทิตย์ที่ค่อยๆสว่างและสุขใสขึ้นจนสว่างเต็มวันขอให้ความรุ่งเรืองของพระเจ้านั้นจะมาจากหัวใจที่รักและติดตามพระเจ้าตลอดชั่วชีวิตเราขอสรรเสริญและขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนมีสิ่งหนึ่งนะครับที่สำคัญมากเลยสำหรับชีวิตของเราเป็นสิ่งที่มันกำหนดผลลัพธ์ว่าเราจะไปลงเอยที่ไหนมันเป็นสิ่งที่สามารถจะพลิกชีวิตเราจากจุดที่ตกต่ำอยู่ให้กลับมาสูงขึ้นได้ในขณะเดียวกันมันสามารถจะผลักชีวิตเราจากจุดที่สูงให้ตกต่ำลงก็ได้สิ่งนี้ทำให้เรามีพลังสิ่งนี้ทำให้เราเลิกแก้ตัวทำให้เราคิดถึงโอกาสมองหาช่องทางที่จะเป็นไปได้นี่คือสิ่งที่พิเศษมากๆและที่สำคัญคือทุกคนมีสิ่งนี้อยู่กับตัวเองสิ่งนี้เรียกว่าการตัดสินใจการตัดสินใจกำหนดผลลัพธ์ปลายทางของชีวิตเราชีวิตอาจจะไม่ได้วัดด้วยแค่ IQ หรือเพียงแค่โอกาสแต่ชีวิตวัดด้วยการตัดสินใจที่ถูกต้องการตัดสินใจนี้สามารถจะพลิกชีวิตคนที่ตกต่ำให้สูงขึ้นได้ไม่มีใครทำให้เราตกต่ำถ้าหากเราตัดสินใจที่จะไม่ตกต่ำตลอดไปมันสามารถจะทำให้คนที่สูงตกต่ำได้หากเขาตัดสินใจอย่างไม่ดีมันทำให้คนที่อ่อนแรงกลับเข้มแข็งขึ้นมันทำให้คนเลิกแก้ตัวเพราะเขาตัดสินใจเลือกแล้วว่าเขาจะทำแบบนี้การตัดสินใจจึงอยู่กับชีวิตเราเป็นเรื่องปกติตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้าเราต้องตัดสินใจว่าจะตื่นดีหรือไม่ตื่นดีจะตื่นหรือจะนอนต่อเมื่อแปรงฟันเราก็ต้องตัดสินใจว่าจะบีบยาสีฟันตรงไหนอาหารเช้าจะกินอะไรจะเดินทางด้วยเส้นทางไหนที่จะไปได้เร็วที่สุดการตัดสินใจจึงเต็มอยู่ในชีวิตของเราจนเหมือนว่าชีวิตเรานั้นเต็มไปด้วยทางแยกของการตัดสินใจมีแผนภาพหนึ่งเป็นแผนภาพของต้นไม้ที่เรียกว่า decision tree หรือต้นไม้แห่งการตัดสินใจมันเหมือนกับกิ่งก้านสาขาพอต้นไม้นี้มันได้แตกออกเป็นกิ่งซ้ายหรือกิ่งขวาหลังจากนั้นมันก็จะแตกเป็นกิ่งย่อยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนกลายเป็นเหมือนกับมีเส้นทางมากมายเต็มไปหมดจากต้นไม้ต้นเดียวกันอีกภาพหนึ่งเป็นแผนภูมิของการตัดสินใจ
จะเห็นว่าจากจุดหนึ่งบางครั้งคนก็มีทางเลือกอยู่ประมาณสัก 5-6 ทางหรือ7ทางและแต่ละทางเลือกนั้นก็จะมีทางเลือกอีกมากมายและยิ่งเราเดินนานขึ้นไปเรื่อยๆนานเข้าไปเรื่อยๆการเลือกทางที่แตกต่างกันนี่เนี่ยอาจจะส่งผลทำให้คนหนึ่งแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยทีเดียวดังนั้นผลลัพธ์ของชีวิตเราทุกวันนี้จึงเป็นผลลัพธ์จากชุดการตัดสินใจของเราในอดีตและเป็นผลจากการตัดสินใจของชีวิตเราในอดีตหรืออีกแผนอีกภาพหนึ่งเป็นภาพของเส้นทางรถไฟที่เราอาจจะนึกถึงมันมีการเปลี่ยนรางนะครับสลับจากรางซ้ายไปสู่รางขวาอันนี้เป็นรถไฟที่น่าอัศจรรย์มากเลยเพราะว่ามันสามารถจะสลับเส้นทางซิกแซกไปซิกแซกมาได้จนกระทั่งน่าปวดหัวจริงๆน่านับถือคนที่ก่อสร้างมันและควบคุมมันนะครับการตัดสินใจเนี่ยทำให้เราสามารถพลิกเปลี่ยนจากเส้นหนึ่งไปอีกสู่อีกเส้นหนึ่งได้มันทำให้คนที่ล้มเหลวอยู่แล้วสามารถลุกขึ้นมาและประสบความสำเร็จได้การตัดสินใจเนี่ยจึงเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากๆสำหรับการที่เราจะมาดูด้วยกันในช่วงของเทศกาลปีใหม่การได้คิดถึงปีข้างหน้าของชีวิตแน่นอนว่าในชีวิตที่ผ่านมาคนผ่านการศึกก็มีบาดแผลแต่เราตัดสินใจได้ว่า2017เราจะเลือกละบาดแผลของเราและลุกขึ้นไปหาสิ่งที่รอคอยเราอยู่ข้างหน้าเราเลือกว่าเราจะไม่หยุดอยู่กับที่แต่เราเลือกว่ามีสิ่งดีที่สุดที่รอคอยเราอยู่ข้างหน้าการตัดสินใจนั้นเป็นเหมือนสะพานเชื่อมระหว่างความคิดให้ข้ามไปสู่การกระทำคนจะแค่คิดแต่ไม่ลงมือทำถ้าหากไม่มีการตัดสินใจที่ลงมือทำการตัดสินใจจะเป็นสิ่งที่สร้างคอมมิตเมนต์หรือความผูกพันตัวมันทำให้คนมีความหนักแน่นมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆและในคำเทศนาที่เราได้อ่านเมื่อสักครู่นั้นเป็นคำเทศนาของโมเสสเองเราเคยได้ฟังโมเสสเทศนาแล้วนะครับในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัตินั่นเองตั้งแต่บทที่28ถึงบทที่29โมเสสได้เทศนากันสุดท้ายกับคนอิสราเอลก่อนที่โมเสสจะถูกพระเจ้ารับไปเพราะว่าพระเจ้าไม่อนุญาตให้โมเสสเข้าสู่ดินแดนคานาอันโมเสสวิงวอนขอพระเจ้าเป็นครั้งที่2ขอให้เขาได้เข้าคานาอันแต่พระเจ้าก็บอกพระองค์ทรงดำริแล้วพระองค์จะให้เขามากที่สุดคือไปเห็นดินแดนคานาอันแล้วก็ทรงรับเขาไปดังนั้นก่อนที่โมเสสจะถูกรับไปโมเสสก็ได้เทศนาเป็นการสุดท้ายกับชนชาติอิสราเอลทั้งหมดนี่คือชนชาติที่เขานำมาตลอด40ปีเป็นชนชาติที่เขารักหวงแหนเป็นชนชาติที่เขายอมที่จะขอพระเจ้าเอาชีวิตเขาแทนที่จะเอาชีวิตชนชาติอิสราเอลนั่นเองคำเทศนาการสุดท้ายของโมเสสกับอิสราเอลจึงสำคัญมากๆเพราะมันคือการพูดสิ่งที่จะช่วยรักษาอิสราเอลไว้ในระยะยาวในความคิดของโมเสสและสิ่งที่โมเสสได้พูดกับอิสราเอลก็คือให้เขาตัดสินใจเลือกเสียแต่วันนี้เขาจะไม่มีโมเสสนำอีกแล้วจากนี้ไปการดำเนินชีวิตของเขาจะต้องเป็นการดำเนินชีวิตโดยที่ไม่มีโมเสสบอกเขาว่าซ้ายหรือขวาเขาต้องโตพอที่เขาจะรู้ว่าเขาเลือกอะไรให้กับตัวเองและเมื่อเขาเลือกแล้วเขาจะเดินไปในทางนั้นให้สุดทางนี่จึงเป็นคำเทศนาที่สอนให้อิสราเอลเลือกทางแห่งชีวิตถ้าไม่เลือกทางแห่งชีวิตก็เลือกทางแห่งความตายไปเลยมีอยู่สองทางให้เลือกจะเอาพระเจ้าหรือจะไม่เอาพระเจ้าถ้าจะเอาพระเจ้าก็ต้องเอาให้สุดทางและถ้าจะเอาพระเจ้าก็จะมีพระพรคือชีวิตและความเจริญรุ่งเรืองในวันนี้เราจึงมีแง่มุมที่ตัดสินใจเลือกที่น่าสนใจในการศึกษาผ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ผมจึงอยากจะยกมาที่นี่3ประการในหัวข้อคำบรรยายว่าตัดสินใจเลือกทางแห่งชีวิต3ประการเกี่ยวกับการตัดสินใจในพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับประการที่1ที่เป็นข้อสังเกตที่ผมพบก็คือชีวิตมีทางเลือกเสมอในคำเทศนาของโมเสสผมเห็นทางเลือกแม้กระทั่งคนอิสราเอลเหล่านี้เขารู้จักพระเจ้าโมเสสก็บอกคุณเลือกเอาคุณจะเดินกับพระเจ้าหรือคุณจะไม่เอาพระเจ้าทุกคนมีทางเลือกเสมอในการตัดสินใจในข้อ11ถึงข้อ14โมเสสบอกว่าพระบัญญัติพระเจ้าที่มอบให้กับอิสราเอลเนี่ยเป็นบัญญัติที่ไม่ยากและไม่ไกลเกินไปจงเลือกเอาพระองค์ไม่ได้มอบบัญญัติที่ลี้ลับไกลเกินเอื้อมในข้อ11บอกว่าบัญญัติที่ข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้สำหรับท่านไม่ยากเกินไปและไม่ไกลเกินด้วยข้อ12บอกมันไม่ได้อยู่บนสวรรค์ที่ใครจะไปเอาลงมาให้เราข้อ13บอกไม่ได้อยู่ที่โพ้นทะเลที่จะถามว่าใครจะไปข้ามทะเลไปเอามาให้เราข้อ14บอกว่าถ้อยคำนั้นเนี่ยใกล้เรามากอยู่ในปากของเราอยู่ในใจของเราฉะนั้นเราจึงทำตามได้พระคัมภีร์ได้ชี้ให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยการจะเลือกเชื่อฟังพระเจ้าเดินกับพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ไกลเกินไปการจะมีทางเลือกในชีวิตเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ไกลเกินไปพระเจ้าได้บรรจุมโนธรรมไว้ในจิตใจของเราทุกคนสำหรับการแยกแยะสิ่งที่ถูกและผิดอยู่แล้ว
จมนุษย์เป็นประทีปของพระเจ้าส่องตรวจค้นสิ่งที่อยู่ในนั้นจิตใจเราเนี่ยจึงมีมโนธรรมของพระเจ้าที่จะคอยบอกเราสลับสิ่งที่ดีสิ่งที่ชั่วสิ่งที่ถูกสิ่งที่ผิดและมโนธรรมนี้เองจะช่วยชี้นำการตัดสินใจให้กับเรานั่นหมายความว่าเรามีทางเลือกในการตัดสินใจมีเครื่องชี้แนะอยู่กับตัวเราตลอดเวลาเราสามารถมีอิสระในการเลือกตัดสินใจว่าจะยึดสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ชั่วร้ายเราสามารถตัดสินใจเลือกได้เสมอครับมีบางคนบอกว่าผมทำผิดเพราะผมไม่มีทางเลือกคำกล่าวนี้อาจจะเป็นคำกล่าวที่ทำให้เราใช้ตอบเวลาเราทำผิดแต่ความจริงแล้วการคิดแบบนี้ทำให้เรากลายเป็นผู้ที่ถูกกำหนดโดยสถานการณ์ทำให้เราเป็นลูกไล่ของเหตุการณ์และเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องตามพระคัมภีร์แท้จริงแล้วการตัดสินใจเป็นอำนาจและความรับผิดชอบของเราทุกคนมันเป็นของเราเราจึงมีทางเลือกเสมอชายคนหนึ่งยากจนไม่มีข้าวกินก็เลยไปปล้นธนาคารถูกจับตำรวจถามว่าทำไมไปปล้นเขาก็ผมไม่มีข้าวกินผมยากจนผมไม่มีทางเลือกผมเลยต้องมาปล้นธนาคารนี่เป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่ชีวิตเขาไม่มีทางเลือกจริงหรือไม่อันที่จริงแล้วคนเรามีทางเลือกเสมอเขาอาจจะเลือกไปทำงานสุจริตที่รายได้น้อยจ่ายน้อยแต่อย่างน้อยเขาก็รักษาความสุจริตในจิตใจเอาไว้หรือทำงานเพียงแค่แลกข้าวเพราะว่าไม่มีข้าวกินก็ไปทำงานแลกข้าวมันมีงานมากมายในบ้านเมืองสังคมเราที่จะทำให้คนอยู่ได้ถ้าเขาไม่เลือกงานมากนักเพราะฉะนั้นเขามีทางเลือกหรือทางเลือกที่2เขาอาจจะเลือกไปขอทานก็ได้นะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งหรือทางเลือกที่3ก็คือเลือกอดตายก็ได้พูดในทางทฤษฎีมันก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเหมือนกันนะครับเพียงแต่คนส่วนใหญ่จะไม่เลือกแบบนี้เท่านั้นเองดังนั้นคำถามคือมีทางเลือกไหมเขามีทางเลือกเพียงแต่เขาไม่เลือกเขาไม่เลือกอดตายเขาไม่เลือกขอทานเขาไม่เลือกที่จะไปทำงานที่รายได้น้อยแต่เขาเลือกปล้นธนาคารเพื่อทีเดียวถ้าแจ็คพอตก็รวยเลยหรือเจ้าของกิจการคนหนึ่งเอาสินค้าที่คุณภาพต่ำและไม่ดีปลอมปนเข้าไปในสินค้าของเขาเพื่อจะผลิตขึ้นมาพอสุดท้ายองค์การของภาครัฐมาตรวจสอบโอ้คุณมีสารปนเปื้อนคุณภาพต่ำเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคถูกจับเขาก็บอกผมไม่มีทางเลือกเพราะว่าผมแข่งกับคู่แข่งไม่ได้ต้นทุนผมสูงผมไม่มีทางเลือกผมก็เลยต้องทำแบบนี้นี่เป็นคำตอบที่ถูกหรือไม่จริงๆเขาอาจจะมีทางเลือกอีกหลายอย่างเช่นอาจจะเปลี่ยนวิธีการผลิตไปเลยปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตปรับแบรนด์สินค้าปรับช่องทางกลุ่มลูกค้าการตลาดใช้กลไกการตั้งราคาเข้ามาช่วยหรืออีกทางเลือกหนึ่งก็คือเลิกทำอาชีพนี้ไปเลยไปทำอาชีพอื่นเรามีทางเลือกเสมอการที่บอกเราถูกบีบบังคับให้ทำชั่วนั้นเป็นคำแก้ตัวเพราะความจริงแล้วชีวิตมีทางเลือกเสมอเพียงแต่ทุกทางเลือกจะมีการจ่ายราคาพอช่างแล้วดีดลูกคิดในหัวเราอาจจะไม่อยากจ่ายราคาในทางเลือกนั้นเราเลยเลือกทางเลือกนี้แต่อย่างไรก็ตามการที่บอกว่าชีวิตไม่มีทางเลือกนั้นไม่ใช่ข้อเท็จจริงแม้บางคนไม่เลือกหรือไม่ตัดสินใจนั่นก็คือการเลือกแบบหนึ่งเพราะการไม่ตัดสินใจเลือกก็คือการเลือกตัดสินใจรับผลจากการไม่ตัดสินใจชีวิตเราจึงต้องเลือกไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามไม่ตัดสินใจก็คือเลือกแล้วว่าจะรับผลจากการไม่ตัดสินใจแล้วถ้าเราใช้ชีวิตแบบนี้ไปเรื่อยๆเราจะรู้ว่าเอาเข้าจริงแล้วชีวิตเรามีอิสระในการตัดสินใจที่จะเลือกเรามีความสามารถในการเลือกและต้องรับผิดชอบกับผลแห่งการเลือกของเราเองมีอดีตประธานาธิบดีอเมริกาคนหนึ่งชื่อว่าโรนัลด์เรแกนท่านเป็นพระเอกหนังมาก่อนประธานาธิบดีเรแกนเนี่ยได้พูดเล่าให้ฟังว่าสมัยที่ท่านเป็นเด็กอยู่เนี่ยคุณอาก็พาท่านเนี่ยไปตัดรองเท้าไปเจอช่างตัดรองเท้าก็พอวัดขนาดเสร็จช่างตัดรองเท้าก็ถามว่าหนูจะเอารองเท้าแบบหัวเหลี่ยมหรือหัวมนเลแกนซึ่งในเวลานั้นเป็นเด็กก็บอกว่าผมตัดสินใจไม่ถูกผมเลือกไม่ถูกผมชอบทั้งสองอย่างเดี๋ยว 2-3 วันผมก็ให้คำตอบได้ไหมผ่านไปหลายวันก็ไม่ได้ให้คำตอบช่างทำรองเท้าวันหนึ่งเขาทั้งสองก็เจอกันริมถนนช่างทำรองเท้าก็ถามบอกว่าตกลงตัดสินใจได้หรือยังจะรองเท้าหัวเหลี่ยมหรือหัวมนนะครับเรแกนซึ่งเป็นเด็กในเวลานั้นก็บอกว่าผมยังตัดสินใจไม่ได้เลยว่าผมจะหัวเหลี่ยมหรือหัวมนช่างทำรองเท้าก็เอางี้เดี๋ยวผมตัดสินใจให้แล้วกันอีก 2-3 วันเนี่ยหนูมาเอารองเท้าแล้วกันนะพอถึงวันนัดหมายเรแกนก็ไปเอารองเท้าก็เปิดกล่องมาก็พบรองเท้าคู่หนึ่งข้างหนึ่งเป็นหัวเหลี่ยมอีกข้างหนึ่งเป็นหัวมน
นะครับก็เห็นเธอชอบทั้งสองอย่างไงก็เลยให้คนละข้างช่างทำรองเท้าก็สอนเรแกนซึ่งเป็นเด็กว่านี่คือบทเรียนที่สอนเธอนะว่าอย่าปล่อยให้คนอื่นตัดสินใจให้แทนเธอเรแกนได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญที่ช่วยชีวิตเขาในอนาคตจนถึงวันที่เขาเป็นประธานาธิบดีอเมริกาบทเรียนนี้คุ้มค่ากว่าราคารองเท้าเขาพูดบอกว่าถ้าคุณไม่ตัดสินใจในเรื่องของตัวคุณเองก็จะมีคนอื่นมาตัดสินใจให้แทนดังนั้นเราจึงต้องรับผิดชอบการตัดสินใจของชีวิตเราจะปล่อยชีวิตไปโดยไม่ตัดสินใจไม่คิดเอ้าใครจะนำไปทางไหนก็ไปใครว่าดีอะไรก็ไปโดยไม่ได้พิจารณาว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเราในแผนงานของพระเจ้านั่นไม่ใช่ความคิดที่ถูกต้องแม้โมเสสพูดกับอิสราเอลซึ่งอิสราเอลรู้จักพระเจ้าอยู่แล้วโมเสสยังบอกเลยจงเลือกเอาวันนี้เลยไม่ใช่รู้จักพระเจ้าแล้วคุณจบคุณเลือกว่าคุณจะเดินทางไหนจะเดินทางชีวิตหรือเดินทางความตายถ้าคุณรู้ว่าพระเจ้าเป็นจริงจงเลือกข้างชีวิตจงตัดสินใจชีวิตมีทางเลือกเสมอการตระหนักแบบนี้ทำให้เรารู้ว่าเราเป็นผู้ที่ตัดสินใจเลือกแม้พระเจ้าจะมีอธิปไตยสูงสุดแต่พระเจ้ารักมนุษย์และให้มนุษย์มีอำนาจในการตัดสินใจด้วยตัวของมนุษย์เองเพื่อมนุษย์จะรักพระเจ้าไม่ใช่เพราะถูกสั่งให้รักแต่จะรักพระเจ้าเพราะความรักที่ออกจากหัวใจมนุษย์จะเชื่อฟังพระเจ้าไม่ใช่เพราะจำต้องเชื่อฟังแต่เพราะการตัดสินใจของเขาที่เลือกจะเชื่อฟังพระเจ้าชีวิตของเราจึงไม่จำเป็นต้องไหลไปตามแรงกดดันเราไม่จำเป็นต้องไหลไปตามแรงของการลบเล้าจากคนรอบข้างบางคนบอกผมตัดสินใจไม่ได้อะก็มันมีคนบีบผมเยอะเอาก็จริงแล้วข้อพระคัมภีร์ตอนนี้ได้บอกว่าอำนาจการตัดสินใจอยู่ที่ตัวของเราขณะพระเจ้าผู้มีอธิปไตยสูงสุดสร้างฟ้าสวรรค์และสร้างโลกพระองค์ยังไม่บีบเราเลยพระองค์ยังให้เราตัดสินใจรักพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจและสุดความคิดและสุดกำลังพระองค์ให้เราเป็นคนที่ตัดสินใจเลือกเพราะฉะนั้นตัวเราเองคือผู้ที่นั่งบัญชาการการตัดสินใจของชีวิตจงเลือกและจงรับผิดชอบอย่าพูดอย่างคนที่ขาดความรับผิดชอบผมตัดสินใจไม่ได้ผมไม่มีอำนาจในการตัดสินใจเลือกชีวิตตัวเองนี่เป็นคำพูดที่ไม่ถูกต้องเพราะจริงๆแล้วเราคือผู้ที่มีความรับผิดชอบตรงในการตัดสินใจของชีวิตเราและเราจะโยนความรับผิดชอบนี้ไปในชีวิตคนอื่นก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อคิดที่สะท้อนให้เห็นว่าชีวิตมีทางเลือกเสมอเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าเราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอเช่นกันในเมื่อชีวิตสามารถมีทางเลือกได้เสมอคุณก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอเราอาจจะเคยตัดสินใจผิดพลาดไปในอดีตมาก่อนแต่ถ้าหากชีวิตยังไม่จบมันจะมีการตัดสินใจใหม่เข้ามาที่จะช่วยเราสำหรับการเยียวยาผลลัพธ์จากความผิดพลาดเหล่านั้นเพื่อเราจะเลือกทางที่ดีที่สุดในแต่ละบริบทการตัดสินใจและจะพาเรากลับสู่เส้นทางที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ดังนั้นประการแรกนี้ทางเลือกอยู่กับเราทุกคนตลอดเวลาเอเมนไหมครับมองหามันและตัดสินใจเลือกโดยที่พึ่งพามโนธรรมที่พระเจ้าใส่ไว้กับชีวิตของเราบอกคนข้างๆสิครับเรารับผิดชอบการตัดสินใจของเราเอเมนนะครับนะแล้วทำให้ปีข้างหน้า2017ของเราจะเป็นปีที่เรามองว่าเราจะใช้ชีวิตด้วยความรับผิดชอบกับการตัดสินใจของเราสิ่งที่สองนะครับไม่เพียงประการแรกชีวิตมีทางเลือกเสมอประการที่สองคือการตัดสินใจเลือกจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ตามมาการตัดสินใจเลือกของเราเนี่ยจะนำผลลัพธ์อะไรบางอย่างที่ตามมาในข้อ15โมเสสพูดบอกว่าจงดูเถิดวันนี้ข้าพเจ้าได้วางชีวิตและสิ่งดีความตายและสิ่งร้ายไว้ต่อหน้าท่านมันมีสิ่งที่เป็นการตัดสินใจเลือกเอาซ้ายหรือขวาอันนึงผลที่ตามมาคือสิ่งดีชีวิตอีกอันนึงผลที่ตามมาคือความตายและสิ่งร้ายโมเสสพูดอย่างเปิดอกเลยอย่างตรงไปตรงมาเลยว่าเลือกถ้าเลือกแล้วคุณจะได้รับผลที่ตามมาคุณต้องตัดสินใจวันนี้คุณจะเดินตามผมตลอดเวลาไม่ได้การตัดสินใจเลือกจะนำมาซึ่งผลลัพธ์บางอย่างสตีเวนโควีได้กล่าวบอกว่าผมไม่ใช่ผลลัพธ์ของสถานการณ์แต่ผมเป็นผลลัพธ์จากการตัดสินใจของผมเองชีวิตเราไม่ใช่ผลลัพธ์ของสถานการณ์แต่ชีวิตเราเป็นผลลัพธ์ของการตัดสินใจของตัวเองเราไม่ได้เป็นเหยื่อของเหตุการณ์แต่เราตัดสินใจไปเป็นเหยื่อของมันเองเราไม่ได้เป็นเหยื่อของผู้คนเราไม่ได้เป็นเหยื่อของสิ่งร้ายๆที่คนอื่นทำถ้าหากเราไม่ตัดสินใจไปเป็นเหยื่อเองเราจึงเป็นผลลัพธ์จากการตัดสินใจของตัวเองไม่ใช่เป็นผลลัพธ์ของสถานการณ์การคิดว่าตัวเราเป็นผลลัพธ์ของสถานการณ์ทำให้เรามีข้ออ้างสำหรับการโยนความรับผิดชอบแต่การคิดว่าตัวเราเป็นผลลัพธ์จากการตัดสินใจ
ทำให้เราเปลี่ยนมาเป็นผู้กำหนดผลลัพธ์ให้กับชีวิตของเราเราจะไม่ควรจะพูดว่าเพราะคนนั้นทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้ผมก็เลยต้องทำแบบนี้การบอกเพราะคนนั้นทำอย่างนู้นอย่างนี้ผมเลยทำแบบนี้เป็นการคิดที่ไม่รับผิดชอบกับการตัดสินใจของตัวเองเพราะข้อสอบมันยากผมก็เลยต้องลอกเพราะเศรษฐกิจมันไม่ดีผมก็เลยต้องกลายเป็นโจรขโมยเพราะว่าเจ้านายผมทำแบบนี้ผมก็เลยต้องทำแบบนี้สุดท้ายพอเราโยนความรับผิดชอบออกไปแบบนี้เรื่อยๆมันก็ทำให้เรากลายเป็นคนที่ใช้ชีวิตยังขาดความรับผิดชอบความรับผิดชอบไม่ใช่แค่เรื่องการส่งงานตรงเวลาไม่ใช่เรื่องแค่การมานัดหมายตรงเวลาแต่ความรับผิดชอบมันคือการรับผิดชอบกับการตัดสินใจของตัวเราเองการรับผิดชอบกับผลลัพธ์ที่มันจะเกิดขึ้นดังนั้นเมื่อท่านตัดสินใจเลือกอะไรแล้วนั่นหมายความว่าเรายินดีที่จะรับผลลัพธ์ที่ตามมาจากการตัดสินใจนั้นไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นการตัดสินใจเลือกหมายถึงคุณเลือกช้อยส์และเลือกผลลัพธ์ของช้อยส์นั้นเพราะทุกการตัดสินใจจะมีการจ่ายราคาแม้การตัดสินใจที่ดีก็มีการจ่ายราคาจริงไหมครับการตัดสินใจแย่ๆก็มีการจ่ายราคาการตัดสินใจดีๆก็มีการจ่ายราคาเพียงแต่ในระยะยาวมันจะนำมาซึ่งความแตกต่างและการตัดสินใจอันหนึ่งจะนำไปสู่อีกการตัดสินใจต่อมาแล้วบางคนที่ล้มกับการตัดสินใจแรกก็พาให้ต้องเข้าสู่สถานการณ์ยากในการตัดสินใจครั้งที่สองอีกพอล้มอีกก็นำสู่สถานการณ์ครั้งที่สามที่ยากอีกทำไมครั้งแรกยังยอมครั้งที่สองทำไมถึงไม่ยอมล่ะไม่คงเส้นคงวาเลยนะเธอ สุดท้ายการที่เราประนีประนอมสักครั้งนึงก็นำไปสู่ความยากในการตัดสินใจครั้งต่อๆไปแล้วมันจะล้มไปเหมือนโดมิโนที่วางเรียงกันไปเราจึงเป็นคนที่รับผิดชอบกับการตัดสินใจของตัวเราอย่างเต็มที่แต่สิ่งที่เรามักพบก็คือผู้คนมักบ่นต่อว่ากับผลจากการตัดสินใจของตัวเองเราเป็นคนเลือกงานนี้เองพอเราทำงานไปสักพักเราก็บ่นต่อว่างานนั้นทั้งที่มันเป็นผลจากการตัดสินใจของเราเองผู้คนบ่นต่อว่าคู่สมรสตัวเองชีวิตครอบครัวถูกทำลายลงด้วยการวิพากษ์วิจารณ์คำพูดแง่ลบต่อกันและกันไปบ่นเรื่องคู่สมรสของเราให้คนนู้นคนนี้ฟังภรรยาเราสามีเราไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้ทั้งที่จริงๆแล้วตัวเราคือคนตัดสินใจที่จะเลือกเขาเองเราคือคนตัดสินใจที่จะแต่งงานกับเขาเมื่อคริสตจักรมีการอบรมคู่แต่งงานคำถามที่ผมจะถามเสมอว่าทำไมถึงเป็นคนนี้คำถามที่สองคือทำไมถึงไม่เป็นคนอื่นนะครับแล้วก็พระเจ้านำคุณยังไงกับคนคนนี้คำถามที่4คือจุดแข็งคนนี้คืออะไรคำถามที่5คือจุดอ่อนของคนนี้คืออะไรคำถามที่6แล้วคุณจะรับมือกับจุดอ่อนนี้ได้ยังไงสุดท้ายแล้วคุณยังตัดสินใจจะแต่งงานกับคนนี้อยู่ไหมเราจะมีการทำวิเคราะห์เลยว่าแต่ละคนมีจุดแข็งจุดอ่อนลักษณะบุคลิกภาพยังไงเพื่อเขาจะทำความรู้จักและผมจะถามเขาว่านี่คือการตัดสินใจจริงๆคุณใช่ไหมในการแต่งงานของคริสเตียนจะถามว่าท่านสัญญาเช่นนี้หรือทุกคนก็จะบอกว่าข้าพเจ้าสัญญาอย่างเต็มปากเต็มคำในเมื่อเราตัดสินใจมาแล้วเราก็ควรจะใช้ชีวิตและไม่นั่งบ่นต่อว่าผลจากการตัดสินใจเพราะเมื่อเราตัดสินใจเลือกช้อยส์เท่ากับเราเลือกผลจากช้อยส์นี้แล้วเรารับทุกอย่างคนคนนี้ถ้าแต่งงานไปแล้วจะมานั่งบ่นเรื่องครอบครัวของคู่แต่งงานเรามันไม่ใช่เรื่องของเพราะเราแต่งงานกับคนคนหนึ่งเราเลือกแพ็กเกจชีวิตเขาทั้งทัศนคติวิธีการใช้เงินแล้วก็ครอบครัวของเขาเรารับสิ่งนี้มาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเราจะมาต่อว่าผลจากการตัดสินใจที่เราเลือกเองนั่นก็เป็นการที่เราอยากจะรับแต่ส่วนหนึ่งแต่ไม่อยากที่จะรับอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นความไม่ถูกต้องในความคิดหรือบางคนตัดสินใจซื้อบ้านหลังใหญ่ผ่อนลดราคาแพงแต่เวลาผ่านไปกับนั่งบ่นเพราะว่าไม่มีเงินในการใช้จ่ายเงินส่วนใหญ่หมดไปกับการผ่อนทั้งหมดคือผลลัพธ์จากการตัดสินใจคนตัดสินใจทำบาปเวลาผ่านไปบ่นต่อว่าพระเจ้าทำไมอนุญาตให้เราทำบาปมีนะครับทำไมพระเจ้าปล่อยให้เราทำบาปทำไมให้การล่อลวงนี้เข้ามาในชีวิตเราทั้งที่จริงๆมันคือการตัดสินใจของตัวเราเองมันก็แบบเดียวกันกับคนตัดสินใจกินแล้วบ่นว่าอ้วน เราตัดสินใจกินเองเราก็รับผลหมายความว่าเรายอมรับอยู่แล้วที่เราจะอ้วนเราจึงตัดสินใจกินจริงไหมครับเมื่อตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยอย่าไปบ่นกับมันถือว่าเราตัดสินใจแล้วเราเลือกแล้วจงมีความสุขกับมันและรับผิดชอบกับมันมันคือความเติบโตอย่างหนึ่งของการเป็นคนที่รับผิดชอบเมื่อเราตัดสินใจไปแล้วเราก็ใช้ชีวิตนะผมสังเกตตัวเองเลยนะว่าหลายครั้งสิ่งที่ผมบ่นเป็นสิ่งที่ผมตัดสินใจเลือกเองอ่ะ
พราะเราตัดสินใจเลือกเองเราตัดสินใจไปแล้วแล้วเราจะมานั่งบ่นกับผลลัพธ์มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องมันเป็นความไม่โตอย่างหนึ่งของชีวิตเราเมื่อคุณตัดสินใจคุณต้องกล้าที่จะยืดอกรับผิดชอบมันคนไม่น้อยตัดสินใจทำแต่ไม่อยากรับผลลบจากการตัดสินใจผมเห็นว่าคนที่หนุ่มสาวไม่ได้แต่งงานกันตัดสินใจทำมีความสัมพันธ์กับการสุดท้ายมีการตั้งครรภ์ขึ้นมาแล้วก็เลือกปฏิเสธผลลัพธ์นั้นไปทำแท้งซะเพราะว่าเพียงแต่ว่าเด็กนั้นไม่สามารถจะบอกได้ว่าฉันอยากอยู่สุดท้ายก็เป็นความไม่รับผิดชอบอีกอย่างหนึ่งจากผลลัพธ์จากการตัดสินใจทำของเราเองการตระหนักข้อเท็จจริงว่าเมื่อเราตัดสินใจทำอะไรเนี่ยเท่ากับเราเลือกผลลัพธ์จากการตัดสินใจแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราเป็นคนหยุดบ่นและหยุดกล่าวโทษเราจะไม่เป็นคนขี้บ่นต่อสิ่งที่มันเป็นผลลัพธ์จากการตัดสินใจของตัวเราเองแล้วเราจะเปลี่ยนโฟกัสจากการนั่งตำหนิผลการตัดสินใจเป็นการหาวิธีรับมือกับมันเมื่อใดก็ตามที่เรายืดอกรับผิดชอบต่อผลการตัดสินใจเมื่อนั้นเราจะเข้าสู่กระบวนการการรับมือผลจากการตัดสินใจแต่ถ้าเราไม่ยืดอกรับมันเนี่ยเราก็จะเข้าสู่กระบวนการของการหาคำแก้ตัวฉันไม่เกี่ยวมันไม่ใช่ความผิดฉันปัจจัยมันเป็นแบบนู้นแบบนี้คนรอบข้างเป็นอย่างนั้นเมื่อท่านยืดอกรับมันท่านจะเข้าสู่กระบวนการรับมือกับมันเราจะเปลี่ยนจากการเป็นเหยื่อไปสู่การเป็นผู้กำหนดผลลัพธ์และคนที่ยินดีรับผิดชอบการตัดสินใจคนแบบนี้จะมีความรอบคอบในการตัดสินใจมากกว่าคนที่ไม่รับผลจากการตัดสินใจคนที่รับผลจากการตัดสินใจจะมีความรับผิดชอบในการเตรียมรับมือเขาจะเป็นคนคิดหน้าคิดหลังก่อนตัดสินใจเขารู้ว่าเมื่อตัดสินใจแล้วผลลัพธ์ทุกอย่างเขาจะต้องแฮนเดิลมันให้ได้ต้องจัดการมันให้ได้เพราะเขาคือคนตัดสินใจมาเองเขาจะคิดหน้าคิดหลังกับการตัดสินใจสำคัญเขาจะไม่ใช้ชีวิตไปตามอารมณ์ความสะใจเขาจะไม่ถูกผลักไปตามแรงกระตุ้นเล้าเสียงเชียร์ป้ายลดราคาหรือแรงกดดันเฉพาะการเพราะตัวเขาคือคนรับผิดชอบกับผลลัพธ์นั้นคนเชียร์อาจจะช่วยอะไรเราไม่ได้ในวันที่เราต้องรับผิดชอบเรามักจะแพ้เซลล์แพ้พนักงานขายโดยเฉพาะคนที่คุยเก่งๆโปรโมชั่นเก่งแถมจนกระทั่งเรางงเลยนะครับกลับไปกลับมาแล้วโอ้แพงกว่าเดิมนะครับถึงเวลาผ่อนเนี่ยพนักงานขายไม่ได้ช่วยเราผ่อนเลยนะครับก็เชียร์เอาเลยเนี่ยเอาอุ้ยผมว่าคุณเนี่ยต้องใช้ห้องน้ำเยอะๆเอาห้องน้ำอีก นะครับพูดถึงเวลาซื้อบ้านหรือว่าซื้อของเขาเชียร์เราเต็มที่บางทีเราแพ้แรงเชียร์ของเซลล์แต่สุดท้ายถึงเวลาผ่อนเซลล์ไม่ได้ช่วยเราผ่อนแล้วก็เป็นภาระในชีวิตดังนั้นอย่างไรก็ตามอยากให้เราตระหนักว่าทุกการตัดสินใจจะมีผลลัพธ์และให้เรารับผิดชอบกับผลลัพธ์ของมันตั้งแต่เราตัดสินใจเลือกอะไรคิดให้รอบคอบแล้วอย่างไรก็ตามอย่ามองการตัดสินใจด้วยความกลัวเพราะว่าจริงๆแล้วปัจจัยหลายอย่างมันก็อาจจะพลิกเปลี่ยนบางทีเราเคยตัดสินใจพลาดก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะพลาดตลอดไปพระเจ้าก็จะมีเส้นทางแห่งการตัดสินใจลูกใหม่ให้เรากลับตัวให้เราเริ่มต้นสามารถที่จะลุกขึ้นมาได้อีกครั้งเราเพียงแต่คิดให้ดีที่สุดรอบด้านที่สุดรอบคอบที่สุดถามพระเจ้าถ้ายังล้มเหลวอีกก็ถือซะว่าเป็นการเรียนรู้ครั้งหนึ่งไม่ใช่ทุกคนจะมีการตัดสินใจที่ถูกเสมอเพราะไม่มีใครในโลกนี้สมบูรณ์แบบแต่หากเราได้ฝึกตัดสินใจเราจะเรียนรู้สิ่งหนึ่งก็คือประสบการณ์ในการตัดสินใจและมันทำให้เราเป็นคนที่มีทักษะในการตัดสินใจทำให้เรามีวิจัยญาณที่เพิ่มพูนยิ่งขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นแม้เราจะต้องรับผิดชอบกับการตัดสินใจแต่อย่ากลัวการตัดสินใจเกินไปเพราะอีกด้านหนึ่งถ้าหากเราฝึกฝนการตัดสินใจจะเป็นโอกาสในการเปลี่ยนชีวิตเราให้ดีขึ้นกว่าเดิมเอเมนไหมครับสิ่งที่3สุดท้ายจากพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับอันที่1คือชีวิตเรามีทางเลือกเสมออันที่2การตัดสินใจใดๆก็ตามจะมีผลลัพธ์ที่ตามมาอันที่3ก็คือมีพระพรสำหรับการเลือกทางพระเจ้ามีพระพรเสมอสำหรับการเลือกทางพระเจ้าโมเสสได้พูดในข้อ16ถึง20บอกว่าให้เลือกทางพระเจ้าแล้วจะมีชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองมีการเกิดผลมีสวัสดิภาพมันเป็นเรื่องสำคัญจริงๆของการที่เราตัดสินใจเลือกสิ่งที่ถูกต้องจะนำมาซึ่งพระพรในระยะยาวคนหนึ่งชื่อว่าเดวิดรัสเซลเขาบอกว่าสิ่งที่ยากที่สุดที่ชีวิตต้องเรียนรู้ก็คือสะพานไหนต้องข้ามและสะพานไหนต้องเผาทิ้งมันคือการเลือกว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องไปและอะไรคือสิ่งที่เราต้องเผาทิ้งเลยห้ามไปห้ามไปเพราะมันไม่คุ้มกันเลยบาปสนุกใจชั่วคู่แต่ระยะยาวมันไม่คุ้มกันเลยที่จะทำบาปวันนี้พระเจ้าได้บอกเราแล้วว่ามีสะพานที่เราจะต้องข้ามและสะพานที่เราจะต้องเผาและเราสามารถผ่านเรื่องที่ยากที่สุดอย่างหนึ่งแล้วคือสิ่งที่พระคัมภีร์บอกให้เรารู้ว่าเราควรเลือกอะไร
การเลือกพระเจ้าจะไม่ใช่แค่การเลือกรับเชื่อแต่การเลือกพระเจ้ารวมถึงการเลือกตัดสินใจที่จะเดินตามทางพระเจ้าและโมเสสได้ท้าชวนคนอิสราเอลให้หันมาหาพระเจ้าเพื่อจะเลือกชีวิตความเจริญรุ่งเรืองและพระพรแม้โมเสสจะบอกว่ามีคำความตายคำแช่งสาปแต่โมเสสบอกว่าจงเลือกข้างแห่งชีวิตมีข้างแห่งชีวิตให้เลือกก่อนที่จะเข้าสู่คานาอันโมเสสบอกอิสราเอลบอกว่าพอข้ามไปนะให้ไปยืนตรงสองภูเขานะภูเขาหนึ่งคือภูเขาเกริซิมให้คนไปยืนตรงนั้นแล้วพูดคำอวยพรอีภูเขาหนึ่งชื่อภูเขาเอบาลให้คนไปยืนบนนั้นแล้วพูดคำแช่งสาปและให้ประชาชนอิสราเอลฟังทั้งสองภูเขาเนี่ยนะครับแล้วเลือกเอาว่าคุณจะเลือกทางไหนจะเลือกเกริซิมหรือเลือกภูเขาเอบาลนั่นแสดงให้เห็นว่าการตัดสินใจเลือกของชีวิตเราเนี่ยอันนึงจะนำพระพรอันนึงจะทำคำแช่งสาปมาในชีวิตแต่ถ้าเราเลือกพระเจ้าจะมีสวัสดิภาพและมีพระพรในข้อ16ได้พูดบอกว่าจะมีการเกิดผลเมื่อเลือกพระเจ้าโดยบอกว่าแล้วท่านจะมีชีวิตอยู่และทวีมากขึ้นและพระยาเวพระเจ้าของท่านจะทรงอวยพรแก่ท่านในแผ่นดินซึ่งท่านเข้าไปยึดครองนั้นในข้อ20บอกว่าทำเช่นนั้นท่านจะได้ชีวิตและวันเวลาของท่านจะยืนนานเพื่อท่านจะได้อยู่ในแผ่นดินซึ่งพระยาเวทรงปฏิญาณแก่บรรพบุรุษของท่านจะมีสวัสดิภาพจะมีชีวิตที่ยืนยาวและจะมีการเกิดผลนะครับการเลือกที่จะเดินอยู่ในความชอบธรรมของพระเจ้าจะนำมาซึ่งสวัสดิภาพแบบนี้โดยโมเสสได้บอกว่าถ้าคุณจะเลือกพระเจ้าให้ทำแบบนี้นะครับ3อย่างในข้อ20โมเสสได้บอกว่าได้แนะนำวิธีก็บอกว่าเพื่อที่ท่านจะรักพระยาเวพระเจ้าของท่านเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์และผูกพันกับพระองค์นะพระคัมภีร์ได้บอก3อย่างที่จะเป็นเหมือนกับการเลือกพระเจ้าก็คือการได้รักพระเจ้าได้เชื่อฟังพระเจ้าและได้ผูกพันกับพระเจ้าความรักเป็นแง่มุมของความรู้สึกของจิตใจส่วนการเชื่อฟังเป็นแง่มุมของการตัดสินใจนะครับมีความตั้งใจมีทิศทางของความรู้สึกนะครับและเป็นการตัดสินใจที่ออกมาเป็นการกระทำเขาถึงเรียกว่ารักพระเจ้าด้วยสุดกำลังไงพระเจ้าไม่ได้บอกให้รักพระเจ้าสุดจิตสุดใจแต่ให้รักสุดกำลังเพราะกำลังมันจะเกิดก็ต้องเมื่อมีการตัดสินใจแสดงออกมาเป็นการกระทำนี่หมายถึงการเชื่อฟังและอันที่สามก็คือผูกพันนะผูกพันเนี่ยเป็นความรักที่สะท้อนหมายถึงการให้เวลาถ้าคุณผูกพันกับใครแต่คุณไม่ให้เวลากับเขาเลยคุณอาจจะไม่ได้ผูกพันกับเขาจริงพระเจ้าเลยบอกแง่มุมความรักต่อพระเจ้ามีทั้งความรักในความรู้สึกและความรักในการตัดสินใจการลงมือทำเป็นการเชื่อฟังและความรักในการให้เวลาคือการผูกพันเมื่อเรามี3สิ่งนี้อยู่ในชีวิตพระเจ้าบอกว่า3สิ่งนี้จะบำรุงเลี้ยงชีวิตเราโดยพระเจ้าจะเป็นผู้ที่เป็นต้นน้ำนั้นทำให้เรามีชีวิตที่มีความเจริญความคิดเราได้รับการชำระและจิตใจเราจะดีขึ้นกว่าเดิมดังนั้นถ้าท่านจะเลือกพระเจ้าจงรักพระเจ้าจงเชื่อฟังพระเจ้าและจงผูกพันกับพระเจ้าซึ่งการเลือกพระเจ้าทำยังไงครับประการที่1ที่ผมเสนอก็คือให้เลือกแผ่นดินและความชอบธรรมของพระเจ้าให้เลือกแผ่นดินและความชอบธรรมของพระเจ้าถ้าเจอสิ่งที่ต้องตัดสินใจเลือกขอให้เลือกความถูกต้องชอบธรรมเพราะพระเจ้าจะสถาปนาคนชอบธรรมรากฐานคนชอบธรรมจะได้รับการสถาปนาส่วนคนธรรมแม้รุ่งเรืองก็จะเพียงชั่วคราวดังนั้นหากท่านเลือกความชอบธรรมรากฐานของท่านจะมีพระเจ้าเป็นผู้ที่สถาปนาไว้มันจะยั่งยืนและจะมั่นคงเจอทางเลือกไม่รู้จะเลือกอันไหนเลือกทางที่ชอบธรรมให้มโนธรรมเป็นเครื่องที่นำทางท่านแม้คนชอบธรรมอาจจะต้องเดินทางอ้อมหน่อยบางครั้งอาจจะไปสู่ผลลัพธ์ความสำเร็จที่ช้ากว่าคนที่อธรรมแต่สิ่งที่ท่านทำนั้นท่านผ่านเส้นทางที่ยากกว่าท่านจึงรู้วิธีที่จะสร้างมันขึ้นมาได้ดีกว่าเรามีประสบการณ์และมีทักษะในการผ่านเรื่องยากกว่าเราก็รู้ว่าวันหนึ่งเราจะสร้างมันขึ้นมาใหม่ได้ยังไงความชอบธรรมจะช่วยชีวิตของเรานี่คือทางเลือกการเดินกับพระเจ้าไม่ใช่แค่มาโบสถ์นะครับเลือกพระเจ้าไม่ใช่แค่นั้นแต่มันคือการตัดสินใจในรายละเอียดของชีวิตที่จะเลือกสิ่งที่ถูกต้องเสมอและสิ่งที่สองคือเลือกสิ่งที่มีผลระยะยาวไม่ใช่แค่ระยะสั้นเลือกสิ่งที่มีผลระยะยาวไม่ใช่แค่ระยะสั้นเพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งนิรันดร์กาลพระองค์เป็นพระเจ้าที่ไม่ถูกจำกัดเพียงแค่เข็มนาฬิกาและพระองค์เห็นได้ไกลกว่ามนุษย์พระองค์ต้องการให้เราเลือกสิ่งที่มีผลระยะยาวไม่ใช่เพียงแค่สิ่งที่ระยะสั้นเท่านั้นไม่ให้เราเลือกความสุขชั่วคราวที่ผิดบาปโดยมองข้ามช่วงเวลาการรับผลร้ายจากมันในภายหลังแม้ไม่เลือกพระเจ้าคุณอาจจะมีความสุขเพลิดเพลินระยะสั้นแต่ระยะยาวก็จะเกิดผลเสียสิ่งที่3นะครับที่เป็นข้อแนะนำในการเลือกทางพระเจ้าก็คือให้เลือกทางที่พระเจ้ารับรองเลือกทางที่พระเจ้ารับรองสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการอธิษฐาน
เมื่อพี่น้องเจอจุดตัดสินใจไม่รู้จะเลือกซ้ายหรือขวาเรามีพระเจ้าที่จะนำทางเราให้เราอธิษฐานและเชื่อในพลังของคำอธิษฐานว่าพระเจ้าฟังและพระเจ้าจะชี้นำเราพระองค์จะตรัสกับเราในจิตใจผ่านผู้คนผ่านพระคัมภีร์ผ่านสถานการณ์หรือผ่านเสียงพระองค์สามารถที่จะพูดหรือตรัสกับเราเพียงแต่เราต้องพึ่งพาพระเจ้าในการตัดสินใจแผนงานเป็นของมนุษย์แต่คำตอบเป็นของพระเจ้าหลักการที่4ก็คือให้เลือกทางที่เกิดผลสูงสุดให้เลือกทางที่เกิดผลสูงสุดมันมีหลักการของการคิดคำนวณหลักการคิดเรื่องประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยู่ในนั้นเพราะอะไรผมถึงคิดแบบนั้นเพราะหลักการพระเจ้าบอกว่าคริสเตียนทุกคนคือผู้อารักขาเราเป็นผู้อารักขาสิ่งของที่เป็นของพระเจ้าแล้ววันหนึ่งพระเจ้าจะเรียกเรากลับไปเพื่อให้เสนอรายงานสิ่งที่เราอารักขาอยู่ตัวอย่างท่าที่มี1ตารางสองตารางห้าตารางเมื่อนายกลับมานายชื่นชมท่าที่มี2ตารางกับ5ตารางเพราะเขาทำให้มันเกิดผลแต่ท่าที่1ตารางไม่กล้าที่จะเสี่ยงอะไรกับเอาฝังในดินสุดท้ายนายไม่ชอบเพราะฉะนั้นในการตัดสินใจเกณฑ์อีกอย่างนึงคือท่านพิจารณาว่าสิ่งนั้นเกิดผลสูงสุดไหมเป็นการบริหารตารางโอกาสของประธานความสามารถที่พระเจ้าใส่กับเราให้เกิดผลแล้วคุ้มค่าที่สุดหรือเปล่าหลักเกณฑ์อย่างที่5ในการตัดสินใจเลือกก็คือให้เรามีหลักการที่คงเส้นคงวาทั้งตัวเรากับผู้อื่นฝรั่งเขาเรียกว่าโกลเด้นรูลอยากให้ผู้อื่นปฏิบัติอะไรกับเราก็ให้ปฏิบัติแบบนั้นกับผู้อื่นเมื่อคุณปฏิบัติกับคนอื่นเหมือนสิ่งที่คุณอยากให้คนอื่นปฏิบัติกับคุณก็จะได้รับสิ่งนั้นเป็นการตอบแทนมันคือโกลเด้นรูลคือกฎทองที่มันจะมีการได้รับและการตอบแทนซึ่งกันและกันเมื่อเราจะตัดสินใจอะไรเนี่ยพระเจ้าสอนเราบอกว่าให้รักพระเจ้าสุดใจและให้รักผู้อื่นเหมือนกับรักตัวเองดังนั้นหลักการตัดสินใจที่พระเจ้ารับรองต้องเป็นหลักที่คงเส้นคงวาคิดซะว่าถ้าเราเป็นคนที่ได้รับผลจากการตัดสินนั้นเรายินดีจะรับมันไหมสมมุติเราตัดสินใจเรื่องนึงแล้วมันกระทบกับคนอื่นลองสลับกันถ้าเราไปเป็นเขาเรายังยืนยันจะตัดสินใจแบบนี้อยู่ไหมเพราะนี่เป็นการตัดสินใจที่ไม่ง่ายเลยทีเดียวเมื่อครั้งที่อังกฤษสามารถถอดรหัสโค้ดอีนิกมาของเยอรมันได้ในสงครามโลกและเขาก็รู้ว่าเยอรมันจะโจมตีทิ้งปอมเมืองหนึ่งอยู่นะครับเชอร์ชิลซึ่งเป็นผู้บัญชาการทหารในเวลานั้นเนี่ยเขาต้องเลือกว่าเขาจะทำยังไงระหว่างทางที่หนึ่งคือการปล่อยให้เมืองนี้ของอังกฤษถูกบอมต่อเพื่อจะปกปิดข่าวที่เยอรมันไม่ให้เยอรมันรู้ว่าอังกฤษถอดโค้ดการส่งสัญญาณของเยอรมันได้แล้วหรือว่าทางที่สองคือจะอพยพผู้คนในเมืองนี้ออกแต่ข้อเสียก็คือจะทำให้โค้ดเนี่ยถูกเปิดเผยว่าอังกฤษรู้โค้ดนี้ของเยอรมันสุดท้ายเนี่ยเชอร์ชิลเจอการตัดสินใจที่ยากมากระหว่างการเลือกชีวิตผู้คนกลุ่มหนึ่งกับคนอีกหลายล้านคนถ้าสงครามยังคงยืดเยื้อและเขาตัดสินใจที่จะปล่อยให้เมืองนั้นเนี่ยต้องเกิดถูกเยอรมันทิ้งบอมบ์เพื่อจะปิดความลับว่าเขาถอดรหัสได้และใช้ความลับนี้สำหรับสุดท้ายเป็นไม้ตายเผด็จศึกทำให้สงครามโลกสิ้นสุดลงในที่สุดบางครั้งเราเจอทางเลือกที่มันยากมากๆเลยเป็นทางเลือกที่เราต้องตัดสินใจเลือกแต่ในมุมหนึ่งในมุมกลับกันเราต้องตัดสินใจโดยคำนึงถึงว่าถ้าเป็นตัวเรารับผลนี้ล่ะเรายินดีไหมแล้วมุมนี้มันถูกต้องที่สุดหรือไม่นะครับผมคิดว่าในมุมหนึ่งเขาคงช่างแล้วว่าจะมีคนอีกหลายล้านคนกับคนนับร้อยนับพันมันเป็นคนทั้งคู่แล้วมันยากการตัดสินใจแต่ในมุมของเขาต้องเจอการตัดสินใจแบบนี้แล้วเขาต้องผ่านมันได้ในที่สุดสงครามก็สงบลงดังนั้นการตัดสินใจของตัวเราต้องคงเส้นคงวาถ้าเราคิดถึงคนอื่นเขาจะได้รับผลกระทบอะไรบ้างแน่นอนทุกคนต้องจ่ายราคาการตัดสินใจต่างๆตัวเราก็ต้องจ่ายทุกคนก็ต้องจ่ายร่วมกันโดยเฉพาะการตัดสินใจที่สำคัญแต่การที่เราคิดแบบนี้เนี่ยจะทำให้เรามีความเป็นธรรมกับคนอื่นมันจะมีความเป็นธรรมกับคนอื่นที่ได้รับผลกระทบและเมื่อเราคิดถึงคนอื่นในการตัดสินใจใช้หลักโกลเด้นรูลของพระเจ้าเราจะมีรากฐานการตัดสินใจที่มั่นคงในอนาคตเพราะเมื่อไรก็ตามที่เราคิดถึงคนอื่นวันที่เราล้มลงจะมีมือคนอื่นมาพยุงเราขึ้นรากฐานเราจะมั่นคงเพราะว่าเราจะถูกสนับสนุนด้วยมือของผู้คนอื่นทุกคนเขาจะรู้ว่าคนนี้มีคุณธรรมคนนี้เป็นคนที่ใช้ชีวิตถูกต้องคำนึงถึงคนอื่นไม่เอาเปรียบคนอื่นไม่เอาตัวรอดอยู่คนเดียวไม่เอาประโยชน์เข้าตัวแล้วเขี่ยขยะใส่คนอื่นวันที่ท่านตกต่ำท่านจะมีรากฐานที่มั่นคงมากเพราะมือผู้คนรอบข้างจะพร้อมมาสนับสนุนท่านทุกการตัดสินใจของชีวิตจะมีการจ่ายราคาเสมอครับวันนี้ถ้าท่านตัดสินใจเลือกทางพระเจ้าเลือกความชอบธรรมเลือกสิ่งที่ระยะยาวเลือกทางที่พระเจ้ารับรองเลือกทางที่เกิดผลสูงสุดเลือกสิ่งที่คงเส้นคงวาระหว่างตัวเรากับผู้อื่นเมื่อเราตัดสินใจแบบนี้แน่นอนเราต้องจ่ายราคาพระเยซูไม่เคยสอนมาทางพระเยซูแล้วเดินสบาย
พระเยซูบอกว่าทางพระเยซูเป็นทางแคบผู้หาพบก็มีน้อยต้องรับกางเขนตายต่อตัวเองแบกไม้กางเขนตามพระเยซูการตัดสินใจเลือกพระเจ้าอาจจะต้องจ่ายราคาแต่อย่างไรก็ตามพระเจ้าสัญญาว่าจะมีปลายทางที่เป็นทางเปิดไม่ใช่ทางตันเอเมนมั้ยครับจะมีปลายทางที่เป็นทางเปิดไม่ใช่ทางตัน2017อาจจะเป็นปีที่ท้าทาย2018อาจจะเป็นปีที่ท้าทายกว่าชีวิตในอนาคตเราไม่รู้ว่าเราจะเจอความท้าทายอะไรแต่ขอให้อย่างน้อยในคำเทศนาวันนี้คือเราได้ตัดสินใจเลือกทิศทางของเราแล้วเมื่อเราเลือกการตัดสินใจข้อใหญ่เราจะตัดสินใจปลีกย่อยง่ายขึ้นในการตัดสินใจปลีกย่อยเราจะรู้ว่าอะไรที่เราจะไม่เอาอะไรที่เราจะเอาเพราะเรามีทิศทางของการตัดสินใจใหญ่แล้วว่าชีวิตเราเลือกอะไรให้กับตัวเราเองบริบทนี้โมเสสพูดกับอิสราเอลผู้ที่รู้ว่าพระเจ้ามีจริงโมเสสพูดเขารู้ว่าพระเจ้ามีจริงไม่พอคุณต้องเลือกที่จะตามทางของพระเจ้าวันนี้ขอให้ท่านตัดสินใจที่จะเลือกตามทางของพระเจ้าตลอดชั่วชีวิตของท่านเอเมนไหมครับชนะการตัดสินใจเล็กๆน้อยๆในชีวิตฮอร์โมนความอ่อนแอความบาปการล่อลวงความโลภการอยากมีอยากได้ทุกอย่างเป็นการล่อลวงที่จะอยู่ในเส้นทางนี้พระเจ้าให้สัญญาแล้วว่าสิ่งนี้จะมาหาแน่ๆแต่พระเจ้าให้สัญญาด้วยว่าถ้าคุณเดินกับพระเจ้าสุดใจปลายทางคุณจะเป็นทางเปิดเป็นทางแห่งพระพรRalph Waldo Emerson ได้กล่าวว่าเมื่อคุณตัดสินใจเรื่องหนึ่งจักรวาลจะรวมหัวกันเพื่อทำให้มันเกิดขึ้นถ้าคุณมีการตัดสินใจที่จริงจังนะมันจะสร้างคอมมิตเมนต์ให้กับตัวของคุณเองเราจะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นแล้วจะไม่เลิกลาแล้วเมื่อเราเป็นคนที่ตัดสินใจจริงจังแบบนี้นะมันเหมือนกับว่าจักรวาลมันจะรวมหัวกันมาสนับสนุนทำให้คุณทำสำเร็จเพราะอะไรครับเมื่อคนตัดสินใจแล้วมีคอมมิตเมนต์และมีความจริงจังเนี่ยเขาจะเปลี่ยนความรู้สึกของเขาอะเขาจะเปลี่ยนความรู้สึกเพราะเขาตัดสินใจเลือกแล้วนี่นะเขาเลือกแล้วเขาจะรักมันเขาเลือกแล้วเขาจะหาความสุขกับมันให้ได้แล้วเขาจะอยู่กับมันให้มีความสุขให้ได้เพราะมันคือการตัดสินของเขาความรู้สึกเขาจะเปลี่ยนและสิ่งที่จะเปลี่ยนต่อไปคือข้ออ้างกับคำแก้ตัวเขาจะเปลี่ยนเขาจะเลิกอ้างเลิกแก้ตัวเพราะเขาคือผู้ที่ตัดสินใจเลือกมันเองเขาจะบอกมันดีมันคือการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดและเราจะรับผลมัน 100% เขาจะเปลี่ยนจากการคิดถึงทางถอยหลังเป็นการคิดถึงการแก้ปัญหาที่อยู่ข้างหน้าเพื่อจะเดินต่อไปข้างหน้าทั้งหมดนี้แหละครับคือสิ่งที่ทำให้จักรวาลทั้งหมดดูเหมือนจะรวมหัวมาสนับสนุนคนที่ตัดสินใจและมีคอมมิตเมนต์วันนี้ท่านสามารถเลือกใช้ชีวิตได้ว่าท่านจะเลือกชีวิตแบบตัดสินใจไปแป๊บนึงแล้วก็เปลี่ยนไปแป๊บนึงก็เปลี่ยนเจอปัญหาก็เปลี่ยนสุดท้ายมันก็จะเข้าภาษิตไทยว่าเป็นคนเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอคือเดินไปเจอปัญหาปุ๊บก็ถอยเจอปัญหาก็ถอยเราก็จะไม่เข้าไปสู่ความลึกซึ้งเสียทีในการดำเนินชีวิตเมื่อเราเรียนรู้อะไรบางอย่างพอมันไม่ดีปุ๊บเราก็เปลี่ยนไปเรียนรู้อันใหม่พอมันยากปุ๊บก็เปลี่ยนไปเรียนรู้อันใหม่มีแต่ลงดอบๆลงดอบๆอยู่นี่แหละไม่เคย F เพราะดอบก่อนนะครับสุดท้ายมันก็เพาะบ่มนิสัยของการไม่สุดเสียทีในการใช้ชีวิตอ่ะมันคงไม่ดีที่สุดเราไปหาทางใหม่สุดท้ายชีวิตเราจะขาดสกิลของการทะลุทะลวงผ่านไปข้างหน้าแต่ถ้าเราจริงจังและทำอะไรให้สำเร็จผมเชื่อว่าพระเจ้าจะสนับสนุนให้เราสำเร็จเอเมนไหมครับให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันสิครับที่จะตัดสินใจร่วมกันในวันนี้สำหรับการใช้ชีวิตข้างหน้าเราจะไม่เป็นคนเหยาะแยะเราไม่อยากจะเป็นคนเหยาะแยะที่ใช้ชีวิตตัดสินใจแล้วก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เรื่อยๆคิดไม่รอบคอบแล้วก็บ่นต่อว่าผลจากการตัดสินใจของตัวเองอยู่เรื่อยๆและไม่มีความสุขหรือไม่ได้ชื่นชมหรือแก้ปัญหาไปกับมันขอพระเจ้าโปรดช่วยเราที่จะเป็นคนที่ตัดสินใจและมีคอมมิตเมนต์กับการตัดสินใจที่มาจากพระเจ้าร่วมกันผมอยากให้พี่น้องเริ่มต้นอธิษฐานขอพระเจ้านำการตัดสินใจของท่านข้างหน้าด้วยกันสิครับอธิษฐานกับพระเจ้าเผื่อเส้นทางข้างหน้าของชีวิตให้พระเจ้าได้ทรงนำทางเราไปด้วยกันครับฮาเลลูยาฮาเลลูยาข้าแต่พระเจ้าเราอธิษฐานขอพระเจ้าโปรดนำหน้าเราก็ไม่รู้อีกหลายอย่างพระเจ้าเราเป็นมนุษย์ที่มีความจำกัดและบ่อยครั้งเราก็สายตาสั้นเราขอพระเจ้าได้โปรดให้คำปรึกษากับชีวิตเราด้วยจับตาอยู่เถิดขอพระเจ้าจับตาดูชีวิตเราให้คำแนะนำกับเราเสมออย่าให้เราเลือกโดยที่ไปสู่ทางที่ไม่ถูกอย่าให้เลือกประโยชน์ที่ไม่มีความชอบธรรมอยู่ในนั้นอย่าให้เราเลือกที่จะใช้ชีวิตตามเพียงแค่แรงกระตุ้นเล้าหรือแรงกดดันของปัญหาสถานการณ์
ขอให้เราเลือกความชอบธรรมเลือกสิ่งระยะยาวเลือกสิ่งที่เกิดผลสูงสุดต่ออาณาจักรของพระองค์เลือกสิ่งที่พระเจ้ารับรองและเลือกโดยการคำนึงถึงผู้อื่นขอพระเจ้าทรงโปรดให้เรามีหลักคิดในการตัดสินใจที่ถูกของชีวิตเสมอสอนเราในช่วงเวลายากๆแต่พระเจ้าสอนเราในช่วงเวลาที่ยากๆแต่พระเจ้าเราขอปัญญาจากพระองค์เราขอการนำจากพระองค์ขอทรงสอนเราขอทรงนำทางอยากให้เราอธิษฐานด้วยกันในประการนึงครับอธิษฐานกับพระเจ้าที่เราจะเป็นคนมีคอมมิตเมนต์กับการตัดสินใจจะไม่เป็นคนขยักขยอนจะไม่เป็นคนเพียงแค่เดินไปสักพักเจอปัญหาก็ถอยเตรียมทางถอยตลอดเวลาอยากให้เราเป็นคนที่ตัดสินใจแล้วมีอย่างดีที่สุดถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้านำขอให้เราเดินจนสุดทางขอพระเจ้าประทานความเข้มแข็งในการตัดสินใจให้กับพวกเราทุกคนที่นี่พระเจ้าครับขอพระเจ้าโปรดให้เราเป็นคนที่ไม่หาข้ออ้างให้กับการล้มเลิกให้เราเป็นคนที่ไม่หาข้ออ้างให้กับการเลิกลาเพียงเพราะเจออุปสรรคปัญหาชั่วครู่ชั่วคราวขอพระเจ้าโปรดให้เราเป็นคนที่มีความมานะและพยายามมากขึ้นพระเจ้าโดยเฉพาะสิ่งที่เป็นเส้นทางที่พระเจ้าทรงนำเราพระเจ้าข้าโดยการตัดสินใจนั้นขอให้เรารักษาการตัดสินใจเอาไว้ได้ด้วยจะไม่ให้ความท้อถอยจะไม่ให้อุปสรรคปัญหามาชนะพระเจ้าในชีวิตของเราได้ขอพระเจ้าทรงโปรดให้เรามีคอมมิตเมนต์มีความเอาจริงเอาจังกับการที่จะเดินในเส้นทางของพระองค์และมีความรับผิดชอบกับการตัดสินของตัวเราเสมอขอพระเยซูเมตตาให้เรานมัสการด้วยกันครับพระประทานบนทางมียามเช่นหมดสิ้นหวังทุกอย่างพระองค์ทรงทำการตัดสินใจทรงประทานทางกว้างแก่ฉันพระจะคอยชี้ทางและจะอยู่เคียงกายไม่ห่างประทานกำลังและทรงรักฉันแต่ละวันเสมอทรงประทานหนทางจะทรงนำในทางชีวิตกันดารและลำบากจะทรงนำในทางชีวิตกันดารและลำบากจะทรงนำเราให้พ้นภัยอันตรายสิ่งอาจมาลายแต่ประสัญญาไม่คลอนคลายพระจะทรงกระทำในวันนี้พระประทานหนทางยามฉันหมดสิ้นหวังทุกอย่างทรงทำการอัศจรรย์ทรงประทานทางกว้างแก่ฉันพระจะคอยชี้ทางและจะอยู่เคียงกายไม่ห่างประทานกำลังและทรงรักฉันแต่ละวันเสมอและทรงรักเราประทานกำลังและทรงรักฉันแต่ละวันเสมอทรงประทานหนทางพระเจ้าเราขอฝากชีวิตในวันข้างหน้าไว้อยู่ในการดูแลของพระองค์เราเชื่อพระวจนะเราเชื่อถ้อยคำของพระองค์ว่าเมื่อผู้ใดเลือกแผ่นดินและความชอบธรรมของพระเจ้าผู้นั้นได้เลือกทางแห่งชีวิตจะมีสิ่งดีและชีวิตที่รอคอยอยู่ขอพระเจ้าโปรดให้กำลังแก่เราที่จะผ่านพ้น
ในช่วงเวลาความอดทนรอคอยหรือการจ่ายราคาในสิ่งเหล่านั้นขอพระเจ้าโปรดนำทางเราให้การตัดสินใจของชีวิตเราแต่ละก้าวแต่ละก้าวจะนำไปซึ่งชีวิตและนำไปซึ่งสันติสุขที่ปลายทางมีพี่น้องกี่ท่านวันนี้พระเจ้าได้พูดกับท่านและท่านเริ่มได้มองย้อนดูชีวิตตัวเองว่ามีวิธีการใช้ชีวิตบางอย่างที่มันไม่ถูกอยู่และท่านใช้ชีวิตแบบนั้นอยู่ท่านเริ่มมองไปข้างหน้าว่าถ้าใช้ชีวิตแบบนั้นเรื่อยๆชีวิตท่านคงจบอย่างที่ไม่ได้สวยงามอย่างที่ท่านอยากจะไปสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาในอดีตชุดการตัดสินใจของอดีตได้ส่งผลทำให้เราเป็นเราถึงปัจจุบันนี้และท่านรู้ว่าในอดีตที่ท่านเคยตัดสินใจเคยใช้ชีวิตนั้นเนี่ยมันมีชุดของการตัดสินใจบางอย่างที่มันไม่ถูกและวันนี้ท่านอยากจะแก้มันท่านอยากจะแก้ไขมันท่านอยากจะมีผลลัพธ์ของชีวิตที่เกิดผลและมีสุขภาพชีวิตที่ยืนยาวยิ่งกว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ท่านอยากขอพระเจ้าช่วยวันนี้นึกถึงการตัดสินใจบางอย่างที่ท่านอยากจะทิ้งลงในโอกาสวันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่นี้ท่านอยากจะทิ้งการตัดสินใจและชีวิตเก่าแบบนั้นลงเพื่อที่จะเปลี่ยนตัวเองใหม่ใน2017และจากนี้ตลอดไปที่ท่านอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านบางด้านยกมือขึ้นสิครับบอกพระเจ้าและอธิษฐานขอการปลดปล่อยจากสิ่งเหล่านั้นท่านตัดสินใจทิ้งนิสัยแบบนั้นท่านตัดสินใจทิ้งวิธีการใช้ชีวิตแบบนั้นลงเสียอยากจะขอกลับใจอยากขอเปลี่ยนแปลงใหม่ข้าแต่พระเจ้าเราอธิษฐานกับพระเจ้าว่าขอให้2017เป็นปีที่เราจะเปลี่ยนแบบแผนการใช้ชีวิตที่ผิดพระเจ้าข้าอย่าให้เราไปอยู่ในแบบแผนใช้ชีวิตที่ผิดแบบเดิมอุปนิสัยบางอย่างแบบเดิมที่ไม่ถูกต้องในวันนี้เราขอตัดสินใจจะมีคอมมิตเมนต์ว่าเราจะเปลี่ยนตัวเองในเรื่องนี้จริงๆเราไม่อยากให้เป็นเหมือนกับปีใหม่ก็มานั่งคอมมิตเมนต์ใหม่ๆแต่เราอยากจะคอมมิตเมนต์และทำให้เปลี่ยนจริงๆกับชีวิตของเราปีนี้ขอให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีนัยยะสำคัญในการเปลี่ยนเป็นเรื่องสำคัญเป็นอนุสรณ์พระพรสำหรับ2017เราอธิษฐานขอให้สิ่งนี้ในชีวิตของเราจะถูกเปลี่ยนและเราเชื่อว่าถ้าสิ่งสำคัญสิ่งนี้สิ่งหนึ่งถูกเปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตของเราจะเปลี่ยนไปขอพระเจ้าโปรดเมตตาให้เป็นเรื่องราวใหม่ๆที่ถูกเขียนขึ้นเราอธิษฐานขอพระเจ้าโปรดเมตตาแล้วขอตัดสินใจร่วมมือกับพระเจ้าขอมีคอมมิตเมนต์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตในวันนี้ขอพระเจ้าช่วยเหลือเราในวันนี้ขอพระเจ้าเมตตาต่อเราเราขอบคุณพระเจ้าแล้วขอตัดสินใจกับพระองค์ขอบคุณพระองค์ฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับThank you.